ดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตียนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารอาทิตย์ที่5เทศกาลมหาพรตจากหนังสือกันดารวิถีนั้นก็จะให้พวกเราได้รำพึงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยของชาวยิวที่กำลังเดินมุ่งไปสู่ภูเขาโฮมุ่งเป็นทะเลต้นกกเพื่อเลี่ยงแผ่นดินเอโดมแต่ขณะที่อยู่ตามทางประชากรเริ่มหมดความอดทนนี่นะครับชาวบ้านชาวเมืองของเราเนี่ยต้องดูอดีตเหมือนกันจึงพากันบ่นว่าพระเจ้าและโมเสสว่าทำไมท่านจึงพาพวกเราออกจากแผ่นดินอียิปต์ให้มาตายในถิ่นทุรกันดารแบบนี้เล่าที่นี่ไม่มีทั้งน้ำและอาหารพวกเราเบื่ออาหารจืดชืดเต็มทีแล้วแล้วก็มีการพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าส่งงูพิษมากัดประชาชนทำให้ชาวอิสราเอลตายเป็นจำนวนมากคนทั้งปวงจึงไปหาโมเสสขอร้องว่าพวกเราทำบาปเพราะบ่นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าและบ่นว่าท่านขอท่านทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ทรงขจัดงูพิษเหล่านี้ออกไปเสียเถิดเขาก็ไปสวดภาวนาขอพระผู้เป็นเจ้านะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่าจงทำงูโลหะติดไว้บนเสาผู้ที่ถูกงูกัดและมองดูโลหะนั้นจะรอดชีวิตโมเสสจึงทำงูทองสำริดขึ้นติดไว้ที่เสาผู้ที่ถูกงูกัดและมองดูงูทองสำริดนั้นก็จะรอดชีวิตพี่น้องเมื่ออ่านถึงตอนนี้พวกเราก็คิดถึงวันฉลองรามนะครับก็จะมีวันเทิดทูนไม้กางเขนแล้วก็จะมีการเทศถึงเรื่องนี้ว่าสมัยก่อนเนี่ยพวกชาวบ้านบ่นว่าพระเจ้าบ่นว่าโมเสสเคยถูกงูกัดแล้วก็มีการเยียวยารักษาด้วยการทำงูที่เป็นทองสำริดขึ้นมาไว้สูงๆแล้วใครที่ถูกกัดปั๊บมองไปปุ๊บก็จะรักษาให้หายทันทีแต่เราก็ดูนะครับว่าพระคัมภีร์เก่าและพระคัมภีร์ใหม่นั้นมีอะไรที่ลิ้วล้อกันอยู่นะครับสมัยก่อนนั้นก็ชาวยิวก็บ่นว่าพระเจ้าบ่นว่าโมเสสจึงได้มีงูกัดแล้วก็มีการทำเป็นงูทองสำริดขึ้นมาแล้วก็มองไปความจริงแล้วไม่ใช่งูที่รักษาได้หรอกครับเป็นพระผู้เป็นเจ้าเองที่รักษาชาวยิวสมัยนั้นเพื่อจะได้บอกกับเขาว่าอย่าบ่นเก่งนักให้รู้ด้วยว่าใครใหญ่กว่าใครและใครเป็นคนที่พาเจ้าออกมาจากดินแดนอียิปต์ลงทุนขนาดไหนเพื่อจะให้พวกนั้นออกมามีอัศจรรย์เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าแต่พวกนี้เมื่อหมดความอดทนแล้วก็บ่นอย่างนั้นนะพระเป็นเจ้าไม่ดีทุกเรื่องเลยในที่สุดเมื่อถูกงูกัดแล้วตอนนี้ก็บอกว่าพระเป็นเจ้านี่เก่งพระเป็นเจ้ารักษาเราได้พระคัมภีร์เก่าก็เป็นพระคัมภีร์ที่มุ่งไปสู่พระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์ใหม่ก็เป็นความบริบูรณ์สำหรับพระคัมภีร์เก่านะครับอย่างที่ได้บอกว่าโมเสสได้ทำงูทองขึ้นมาพระคัมภีร์ใหม่ก็บอกว่าบุตรแห่งมนุษย์ก็จะถูกยกขึ้นเพื่อให้ใครที่เป็นคนบาปถูกบาปกินกัดกินวิญญาณไปแล้วเนี่ยก็ขอให้มองไปที่องค์พระเยซูเจ้าผู้ถูกตรึงกางเขนแล้วก็เชื่อในพระองค์ก็จะมีชีวิตนิรันดรดังนั้นในพระวรสารในวันนี้พระองค์ก็พูดถึงเรื่องของงูที่กัดคนสมัยนั้นสมัยพระคัมภีร์เดิมและพระองค์มาก็จะทำให้เราได้มีชีวิตใหม่เนี่ยมันก็น่าจะทำให้เราได้มั่นใจว่าในชีวิตนี้เรามีความปลอดภัยอย่างแน่นอนถ้าเราเข้าพึ่งพิงร่ม
กางเขนของพระเยซูเจ้าซึ่งในช่วงนี้พวกเราก็มีการเดินรูป14ภาคแล้วก็มีการแต่ละภาคนั้นเราก็จะเริ่มต้นด้วยคำว่าข้าแต่พระเยซูข้าพเจ้านมัสการสรรเสริญพระองค์ต่อหน้าไม้กางเขนนะครับแล้วก็มีการตอบว่าเพราะพระองค์ได้ทรงไถ่บาปโลกด้วยการเขนศักดิ์สิทธิ์นี่แหละครับที่บอกว่าพระคัมภีร์เก่าก็มีอะไรที่เป็นการเดินข้างหน้าพระคัมภีร์ใหม่และพระคัมภีร์เก่ากับพระคัมภีร์ใหม่เมื่อรวมกันแล้วก็จะทำให้แผนการของพระบิดาได้สำเร็จสมบูรณ์ทำให้พวกเราได้ภาพทั้งหมดเหมือนกับตัวจิ๊กซอถ้าหากว่าได้จิ๊กซอว์เพียงครึ่งเดียวก็ไม่ใช่ภาพประวัติศาสตร์ของโลกหรือภาพของพระผู้เป็นเจ้าแต่เมื่อได้จิ๊กซอว์ทั้งหมดคือส่วนหนึ่งที่เป็นพระคัมภีร์เก่าและส่วนหนึ่งเป็นคัมภีร์ใหม่รวมกันแล้วก็จะทำให้มนุษย์ได้เข้าใจว่าแผนการของพระเจ้านั้นแยบยลมีการเริ่มต้นและก็ใช้เวลานานพอสมควรพระองค์จึงอยากจะบอกกับพวกเราว่าผ่านทางไม้กางเขนของพระองค์นั้นพระองค์สามารถช่วยทุกคนใครเขาจะเป็นใครก็ตามนับถือศาสนาใดก็ไม่สำคัญสำคัญคือพระองค์ช่วยเขาได้ถ้าเข้ามาพึ่งพิงร่มแห่งไม้กางเขนพระองค์ทรงแบกบาปของพวกเราและในร่างกายของพระองค์นั้นพระองค์ได้แบกบาปในร่างกายของพระองค์บนไม้กางเขนก็คือบาปทุกประการอยู่บนนั้นหมดแล้วก็อาศัยบาดแผลที่พระองค์ต้องได้รับนั้นพวกเราทุกคนก็ได้รับการรักษาให้หายดังนั้นพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความหมายสำหรับคริสตชนที่มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราเดินทางมากับพระเยซูเจ้ามาเกือบ40วันแล้วและพวกเราก็ควรจะมีเวลาที่จะนั่งอยู่หน้าไม้กางเขนสัก5นาทีแล้วมองดูพระองค์ว่าเหตุไฉนพระองค์ถึงยอมตายเพื่อเราได้ทั้งที่เราไม่น่ารักเลยเนี่ยเราจะต้องทำอะไรเพื่อจะบรรเทาใจพระองค์สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือเราจะต้องกลับใจเราจะต้องทำการแก้ทดบาปของเราเองของลูกหลานทุกๆคนไม่มีใครหรอกครับที่สมบูรณ์แบบครอบครัวไหนครอบครัวนั้นก็รู้สึกจะมีปัญหาอยู่ขอให้พวกเราขยันที่จะเตือนกันให้กลับมาหาพระผู้เป็นเจ้าซะเพราะพระองค์พร้อมเสมอที่จะให้อภัยทุกวินาทีไม่ใช่นาทีอย่างเดียวทุกวินาทีและคนที่กลับมาหาพระองค์ดำรงชีวิตในหนทางที่ถูกต้องก็จะมีความชื่นชมยินดีในสวรรค์มีการเลี้ยงในสวรรค์เลยทีเดียวว่าแหมโชคดีที่พวกเรายังมีอีกคนหนึ่งที่เพิ่มขึ้นในโลกที่อยู่ในหนทางแห่งความรอดดังนั้นเมื่อเรามองดูไม้กางเขนแล้วก็ขอให้เราได้บอกกับพระเยซูเจ้าว่าเราพร้อมที่จะตรึงตัวเองไว้บนไม้กางเขนเหมือนพระองค์เพราะนอกจากจะเป็นเครื่องหมายแห่งความรักแล้วที่ไม้บนไม้กางเขนนั้นแหละเราก็ยังได้รับการเชิญจากพระเยซูเจ้าว่าถ้าลูกเก่งจริงขอให้ลูกขึ้นมาตรึงกับเราตรึงตัวเองนั้นหมายความว่าตรึงกิเลสตัณหาพยศชั่วความชื่นชอบต่างๆที่ไม่ถูกต้องจะเป็นการกินเหล้าเมายาจะเป็นความไม่ซื่อสัตย์ต่อสามีภรรยาจะเป็นการชิงดีชิงเด่นจะเป็นการขี้โกงอะไรต่างๆในโลกเนี้ยขอให้เราตรึงตัวเองแล้วก็พยายามที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในดังนี้การสัญญาของพระเยซูเจ้าที่บอกว่าท่านจะได้ชีวิตนิรันดรหลังจากความตายก็คือต้องเดินผ่านกางเขนต้องตรึงตัวเองกับไม้กางเขนเหมือนที่พระเยซูเจ้าได้ทรงทำกรุณาอย่าเดินไปสวรรค์ทางลัดนะครับพี่น้องจะไม่เจอหรอกพี่น้องจะเจออย่างอื่นมากกว่าที่จะเจอสวรรค์ดังนั้นเมื่อพระคัมภีร์สอนเราในวันนี้เราจึงต้องจริงจังกับชีวิตจะอายุเท่าไหร่ไม่สำคัญ
อายุ80 90 70 60ไม่สำคัญหรือจะเป็น30 50 20แล้วแต่สำคัญคือว่าเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็คือการที่มีชีวิตใหม่ดังนั้นก็ขอให้การเดินรูป14ภาคในช่วงนี้ได้มีความเข้มข้นไม่ใช่ที่วัดเท่านั้นแต่ที่บ้านด้วยคือการรู้จักทนทรมานความยากลำบากต่างๆที่เราอาจจะเป็นสาเหตุให้แก่กันและกันได้รับความเจ็บปวดหรือบางทีอาจจะต้องจากความลำบากในการทำมาหากินก็ขอให้พี่น้องอย่าท้อใจเพราะพระผู้เป็นเจ้าพร้อมเสมอที่จะรับพี่น้องในวันสุดท้ายของชีวิตขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์